อีกประเด็นนึงนะฮะอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับท่านผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่3นะครับปี66ถึง80รองรับสังคมผู้สูงวัยเชิงรุกทุกมิตินะครับซึ่งมีวิสัยทัศน์สำคัญก็คือผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีหลักประกันมั่นคงเป็นพลังพัฒนาสังคมนะครับซึ่งในแผนปฏิบัติการก็จะหลักๆเนี่ยก็จะมีแผนย่อยเนี่ย4 แผนนะครับ4ระยะนะครับแผนย่อยที่1ก็คือการเตรียมความพร้อมของประชากรก่อนสูงวัยใช่ไหมครับคุณอ๊อฟใช่ๆครับก็จะมีอยู่5มาตรการหลักๆนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่คุณต้นบอกคือมันจะมีแผนปฏิบัติการย่อยแล้วก็มีมาตรการย่อยลงไปอีกในนั้นอีกนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดเชิงลึกเยอะนะครับมาดูแผนปฏิบัติการย่อยที่1นะครับมี5มาตรการก็คือข้อที่1ส่งเสริมให้ประชากรตั้งแต่อายุ25เลยนะฮะจนถึง59เนี่ยเตรียมพร้อมเข้าสู่สูงวัยในมิติทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการออมนะครับการตั้งระบบบำนาญแบบหลายชั้นนะครับแล้วข้อ2ครับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการชราภาพให้รู้ว่าแก่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมีการเตรียมความพร้อมใช่ต้องบริหารเงินยังไงมีสิทธิประโยชน์อะไรวะมีความรับผิดชอบต่อความสูงอายุของตัวเองนะฮะแล้วข้อ3ครับส่งเสริมพัฒนาความรู้ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องให้รู้เท่าทันและสามารถเลือกใช้ประโยชน์จากสารสนเทศแล้วก็ดิจิทัลได้อ๋ออันนี้สำคัญสำคัญนะใช่สื่อที่ท่านเนี่ยช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นหลายอย่างถูกต้องแต่ต้องใช้ให้เป็นนะครับสร้างรายได้ก็ได้ด้วยใช่ครับข้อ4ครับก็เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพข้อ5ครับส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยอันนี้เป็นแผนปฏิบัติการย่อยที่1ส่วนแผนที่2นะครับยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับก็มี4มาตรการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมนะครับทุกอย่างจะปรับปรุงให้ดีขึ้นไปแผนย่อยที่3อันนี้เยอะหน่อยเดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะฮะมี8มาตรการครับก็คือแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติและผลักดันได้ทุกภาคส่วนครับเคลื่อนแผนอย่างมีบูรณาการตั้งแต่ระดับชาติไปสู่ท้องถิ่นเลย2ครับติดตามและประเมินผลนโยบายแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ3ปฏิรูปกฎหมาย4วางระบบกำลังคนนะครับทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่5ครับเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาและจัดการงานด้านผู้สูงอายุ6ระบบพิทักษ์สิทธิและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุครับ7พัฒนาระบบป้องปกป้องและฟื้นฟูผู้สูงอายุและครอบครัวในยามเกิดวิกฤตและข้อสุดท้ายนะครับของแผนปฏิบัติการย่อยที่3นะครับก็คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุครับส่วนแผนปฏิบัติการย่อยที่4นะครับเป็นการเพิ่มศักยภาพการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับสังคมผู้สูงวัยมี2มาตรการหลักๆก็คือส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพื่อการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตและ2คือส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการดำเนินการด้านผู้สูงอายุนะครับซึ่งรัฐบาลมีการจัดเตรียมแผนรองรับผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้านเลยนะครับด้านเศรษฐกิจสังคมความเป็นอยู่นะครับการสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ทำให้มีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพดีมีความสุขด้วยนะครับ